อิทธิปาฏิหาริย์มีจริงไหมนมัสการพระอาจารย์นะคะคำถามวันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นความเชื่อของคนเยอะมากเลยครับก็เคยเชื่อสงสัยว่าอิทธิปาฏิหาริย์มันมีจริงไหมคะอย่างที่เราเข้าใจกันว่าสำเร็จโดยปาฏิหาริย์ใช่ไหมค่ะอิทธินี่คือตัวความสำเร็จแต่อย่าลืมว่าเราอยู่เบื้องหลังความสำเร็จก่อนหน้านั้นมันก็ต้องทำมาก่อนนั่นแหละไอ้ตัวนี้มันไม่ได้หรอกมันไม่ได้แต่อยู่ๆมันจะอิทธิปาฏิหาริย์เกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าทางคติทางศาสนาทางพุทธศาสนาเราเนี่ยมันเป็นผลมาจากเหตุกันทั้งนั้นแหละคือทุกอย่างต้องลงมือทำเราลงมือทำเมื่อเราอยู่ๆแล้วจะมีบ้านมาหลังหนึ่งถ้าไม่เราไม่รวบรวมทรัพย์แล้วมันจะได้ไหมแต่เราไม่ขยันหมั่นเพียรทำงานทำการมันจะได้ไหมงั้นน้องก็พูดได้ว่าอ้อมสร้างอิทธิปาฏิหาริย์ให้ตัวเองได้มันต้องสร้างด้วยต้องสร้างตัวเองด้วยต้องสร้างอิทธิปาฏิหาริย์ก็เราสร้างขึ้นด้วยตัวเราเองแล้วก็เราได้เองความสำเร็จมันก็ต้องมาจากอะไรล่ะประกอบการการงานดีที่ท่านใช้คำว่าปฏิรูปการีทุรวาปฏิรูปการีก็คือทำสมควรด้วยทำงานซื่อสัตย์สุจริตด้วยทุรวาขยันหมั่นเพียรนะแล้วก็อุทธาตาวินทะเตทะนังถึงขยันหมั่นเพียรถึงจะได้บางคนขยันหมั่นเพียรแต่ไม่ปฏิรูปการีถ้าจะทำไม่สมควรก็ไม่ได้เหมือนกันอ๋อขยันผิดขยันหมั่นเพียรขยันเรื่องไม่ดีก็ไม่ได้นั่นทุรวาก็ต้องถูกขุมรอบครอบด้วยอย่างเราต้องถูกขุมเราได้ทรัพย์มาแล้วขยันหมั่นได้ทรัพย์มาแล้วต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบต้องรู้จักระวังอุดรูรั่วอะไรต่างๆอย่ามันรั่วอะไรนะถึงเราก็ทุรวาก็เอาธุระนั่นแหละเอาธุระหน้าที่ด้วยนะตัวนั้นแหละเป็นหลักสำคัญพูดง่ายๆก็ต้องเป็นการเจริญสติทั้งนั้นแหละคือถ้าเรามีสติเราทำเหตุให้ถูกผลแล้วก็จะได้รับอิทธิปาฏิหาริย์มันก็จะเกิดขึ้นนั่นแหละมันนั่นแหละเรามีสติอย่างเดียวสตินั่นแหละถึงสตินั่นแหละเป็นตัวสร้างเหตุสติมันจะมองเห็นความสำเร็จในวันข้างหน้าได้เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่เอาว่าคนก็อาจจะหลายๆคนนะคะบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินในมุมนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะอิทธิปาฏิหาริย์เป็นความสำเร็จที่เราสร้างได้ด้วยตนเองเพียงแค่เราเพียรพยายามสร้างเหตุที่ดีและตั้งใจทำทุกสิ่งอย่างมีสติผลที่ได้รับย่อมสำเร็จเป็นปาฏิหาริย์อย่างแน่นอนดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังแปลว่าคนขยันเอาการเอางานกระทำการเหมาะสมย่อมมีทรัพย์ประสบความสำเร็จค่ะถ้าอิทธิปาฏิหาริย์ยังเป็นสิ่งที่เราสร้างได้ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้หรอกค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะอยากจะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าคุณรู้สึกหนักๆในใจแบ่งปันความหนักของคุณแบ่งเบาความหนักของคุณมาให้พวกเราได้ตามช่องทางนี้ค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีและที่สำคัญอย่าลืมนะคะเติมธรรมะให้ชีวิตวันละนิดค่ะอ้อมเชื่อว่าอะไรจะดีขึ้นสวัสดีค่ะ